เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมได้นำเอาความรู้ในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐนะครับในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นะครับซึ่งในวันนี้นะครับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ผมนำมาพูดคุยนะครับก็จะเป็นวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมาร์เก็ตนั่นเองนะครับวันนี้เขามีกระบวนการขั้นตอนระยะเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็มีระเบียบกฎหมายมีรายละเอียดอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับครับสำหรับวิธีอ e ีมาร์เก็ต หรือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับกระบวนการขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะต้องมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับต่อมาในขั้นตอนที่2นะครับจะต้องจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับขั้นตอนที่3จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีอ e ี a r เหรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ขั้นตอนที่4จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้างนะครับต่อมาในขั้นตอนที่5นะครับจัดทำประกาศเผยแพร่ในระบบ eGP ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศที่หน่วยงานนะครับต่อมาขั้นตอนที่6เป็นเรื่องของการเสนอราคานะครับในขั้นตอนที่6ในเรื่องของการเสนอราคาเนี่ยนะครับก็จะมี2กรณีนะครับกรณีวงเงินเกิน50,000 0บาท แต่ไม่เกิน5ล้านบาทผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ EGP โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือวงเงินเกิน5ล้านบาทผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ EGP โดยเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ภายในเวลา30นาทีนะครับต่อมาในขั้นตอนที่7ก็จะเป็นการสิ้นสุดการเสนอราคานะครับ ตรงนี้เจ้าหน้าที่พัสดุจะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดนะครับในขั้นตอนที่8เจ้าหน้าที่พัสดุจะรายงานผลพร้อมความคิดเห็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับในขั้นตอนที่9นะครับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา นะครับในขั้นตอนที่10ก็เป็นการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกนะครับและในขั้นตอนที่11ก็จะเป็นการลงนามในสัญญานั่นเองนะครับทีนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือกรณีที่ต้องดำเนินการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-market เนี่ยนะครับก็คือการซื้อหรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า E c แค a l ร g อกซึ่งจะมี2ลักษณะก็คือ 1. นการเสนอราคาโดยใบเสนอราคาคือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน5 0 0แสนบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาท 2. การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินเกิน5ล้านบาทนะครับครับและยังมีสาระ สำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงานดังนี้นะครับ 1. ในเรื่องของแผนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับให้ลงประกาศเผยแพร่ในระบบ EGP และให้ปิดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 2. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า3วันทําการและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 3. การประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ประกาศในระบบ egp และของเว็บไซต์ของหน่วยงานและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางอีเมลตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ4นะครับ การลงนามในสัญญาจะกระทําได้เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธร์แล้วนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Mar k e เหรือวิธีตลาดอ e ิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับ ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกๆท,ท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐนะครับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ